คนเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเขามายังไงกันเนี่ยอธิบายฟังหน่อยที่เต็มก็เขาบอกว่าเทศกาลอะไรแล้วเขาบอกว่าช่วงที่ดอกซากุระบานเนี่ยครับคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะชอบนัดกันมานั่งใต้ต้นซากุระนี่ครับแล้วก็ฮานามิกันมาฮานามิภาษาเขาบอกว่าฮานามิคือไม่ใช่สึนามินะไม่ใช่ฮะสึนามินี่คือถล่มแล้วตัวใครตัวมันใช่ก็จะนัดรวมตัวกันมาสังสรรค์ครับก็จะมามีการดื่มกินมีการพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบเฮฮากันอะไรเงี้ยมันปาร์ตี้กันใช่ครับเหมือนงานสังสรรค์ใช่ครับแล้วก็ต่างแล้วแถวๆรอบๆเนี่ยก็จะมีพวกร้านอาหารขายอะไรเงี้ยปิ้งย่างปิ้งย่างอะไรเงี้ยสโกยากิอะไรเงี้ยก็คือจะมีหลายร้านเลยแล้วก็มานั่งคุยกันนี่ครับปูเสือคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเนี่ยนะใช่ครับหนักเลยน่าจะมีการจับคู่กันบ้างนะแต่อ๋อมีผมว่าต้องมีการปิ้งกันบ้างนะก็นี่ฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีเวลาว่างนะก็ลองมาดูเขาเรียกว่ามาดูคนญี่ปุ่นว่าเขามีความทำอะไรกันบ้างเขามีความสุขกันเขามีความสามัคคีความรักความปรองดองกันยังไงครับผมเนี่ยเห็นไหมจริงๆแล้วดูให้เฮฮากันหมดนะใช่ครับเขาไม่มีคนอันธพาลเลยนะดูใช่ก็อย่างบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดว่าบรรยากาศอย่างเงี้ยจะมีแต่วัยรุ่นแต่ผมสังเกตดูที่นี่คือเขาจะมีทั้งวัยรุ่นมีทั้งทุกวัยมีทั้งทุกวัยเลยนะทุกวัยและกระทั่งแบบผู้สูงวัยก็ยังมานั่งคุยกันมานั่งผมอยากให้แถวบ้านเรามีอย่างนี้บ้างอย่างนั้นดูแล้วอบอุ่นนะใช่ฮะดูแล้วอบอุ่นโอ้น่ารักความสุขของคนญี่ปุ่นไงก็อยากให้คนไทยเราก็มีความสุขอยู่แล้วแต่ก็อยากให้มีความสุขมากกว่านี้ใช่ไหมครับครับนี่ก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศของในเมืองโอซาก้าแห่งหนึ่งที่เราได้มานะครับทัวร์ลูกทุ่งนราธิวงเราจะต้องนำแต่สิ่งที่ดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันอยู่ตลอดไปเรื่อยนะครับไม่ใช่มีแค่นี้ยังมีอีกมากมายงั้นเราก็ต้องเดินไปดูรอบๆเดินกันต่อไปโอ้เห็นแล้วอดขำไม่ได้เป็นไงอาจารย์ครับเขาบอกว่าคนเราเอาดีไม่ได้ทำดีไม่ได้ก็อายลิงใช่ไหมครับผมลิงเนี่ยเล่นได้เล่นละครก็ได้เล่นลิเกก็ได้เล่นอะไรได้หมดแล้วขึ้นต้นมะพร้าวก็ได้หาอาหารมาเลี้ยงคนก็ได้ครับผมแล้วก็ยังเล่นกายกรรมให้คนดูได้อันนี้ป๋าอาจารย์ครับผมเคยดูแต่ละครลิงที่บ้านเรานะมันก็อีกอย่างนึงจะเป็นแบบแก้มแดงๆปากแดงๆลิงเสนลิงเสนมีฟันดาบด้วยนะฮะแต่นี้พอมาดูนี่ลิงสมัยขึ้นมะพร้าวใช่อันนี้ก็แบบอันนี้ลิงเสนลิงกลางอีกแบบนึงครับผมแต่ลิงไอ้ที่เล่นกายกรรมอันนี้ไอ้นี่ฝึกง่ายหน่อยฝึกง่ายคือแบบเวลาเขายืนนี่เขาจะยืนแบบยืนเท่นะเขายืนมาตรฐานนะเขายืนแบบโอ้โหเรียกได้ว่ายืนเหมือนคนเหมือนคนดูแล้วแบบสนุกน่ารักครับแล้วก็มีการแบบซุบซิบกับทางนี่เจ้าของด้วยเจ้านายเขาเจ้านายเขาผมเมื่อกี้เห็นมีโดดพลาดด้วยนะมีพลาดกระซิบไม่ที่โดดพลาดคือเขาไฮไลท์ไงเป็นไฮไลท์เขาบอกว่าทำให้คนดูแหมแบบไม่ถึงซะแล้วคือพลาดจริงอาจารย์จริงๆเขาโดดถึงแต่เขาแก้ให้พลาดเนี่ยก็เท่านี่น่ารักเขามีจุดขายเขาไงจุดขายก็ให้คนดูว่าเอ๊ะมาโดดอีกรอบมันจะถึงหรือเปล่าแต่โดดเลยกว่าอีโดดลงมาแล้วเนี่ยยังตีลังกาใช่ผมเห็นขึ้นไปอีกนะมีแบบว่าตีลังกาแล้วถอยหลังขึ้นอีกโอ้โหนี่คือความเก่งเลยครับเขาต้องฝึกมาเยอะนะอาจารย์โอ้คงจะถูกฝึกมาตั้งแต่สมัยตัวเล็กๆเลยนะครับผมก็นี่ก็เป็นไฮไลท์ในเมืองโอซาก้าครับผมที่ประสาทที่ประสาทนะประสาทเราเห็นแล้วเราก็ปลื้มใจแล้วก็ดูแล้วก็ทำให้ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วก็คงจะสนุกไปด้วยครับผมครับเรื่องราวการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นของรายการทัวร์ลูกทุ่งเศรษฐีนราธิวงยังไม่หมดยังมีอีกมากมายในสัปดาห์หน้าเราคงอยู่กันที่นี่เหมือนเดิมแล้วครับแต่เราจะพาท่านไปยังสถานที่ใดๆนั้น
็คงจะต้องติดตามในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้กระผมสอนเทพสอนทองอาจารย์แดนบรมพร้อมคุณเผือกใหม่ไอซ์เบิร์กต้องลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่ขอให้ท่านโชคดีมีเงินใช้โดยทั่วหน้ากันสวัสดีโชคดีครับสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์ก